พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนไอโซบิวทาเนลเชื้อเพลิงชีวภาพจากการย่อยสลายชีวมวลโดยยีสต์จากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ใช้แล้วหมดไปเช่นน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติมีจำกัดจึงเกิดกระแสความต้องการพลังงานทดแทนขึ้นมาครับและตอนนี้นักวิจัยไทยก็พัฒนาเซลล์ยีสต์ลูกผสมสำหรับผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพสูงได้แล้วค่ะนักวิจัยสวทช.วิจัยและพัฒนาเซลล์ยีสต์ลูกผสมเพื่อใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพไอโซบิวทาเนลซึ่งเป็นพลังงานทดแทนคุณภาพสูงโดยจุดเด่นของยีสต์ชนิดนี้คือเติบโตไวขยายพันธุ์ได้ดีในอาหารเลี้ยงเชื้อหลากหลายประเภทช่วยประหยัดต้นทุนในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและยังผลิตเชื้อเพลิงได้มากถึง 2.2 กรัมต่อลิตรขณะนี้นักวิจัยกำลังพัฒนากระบวนการหมักแบบขยายขนาดในระดับ10ลิตรและพัฒนาต่อยอดให้ยีสต์ชนิดนี้สามารถผลิตเอนไซม์ที่สามารถย่อยชีวมวลในกระบวนการหมักแบบขั้นตอนเดียวได้สำหรับนำไปผลิตเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเช่นกากมันและชานอ้อยวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000